สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับขณะน,นี้ท่านเข้าสู่ช่องของเรนแก้วม l บาย a n n e l หรือ AMC นะครับช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันและเน็ต VPN นะครับซึ่งก็กลายเป็นเน็ตเสริมประสิทธิภาพนะครับเราก็ใช้บริการในส่วนของ Proline หรือว่า Profest นะครับตรงจุดนี้ขออนุญาตนำเข้าไฟล์ที่จะใช้งานกับแอปนี้นะครับ ซึ่ง m m c ได้สร้างขึ้นเพื่อทดสอบการใช้งานของเน็ตเสริมประสิทธิภาพ VPN ใช้ได้ทุกซิมนะครับโดยเฉพาะซิม2กับ d t แทนั้นทำให้ประหยัดการใช้งานเน็ตมากที่สุดนะครับก่อนอื่นขออนุญาตคลิกเข้าไปในส่วนของอรูปกระดาษภาพบนขวาของหน้าจอนำเข้าการกำหนดค่านะครับท่านผู้ชมตงรงจุดนี้ ถ้าหากว่าท่านผู้ชมโหลดไปจะอยู่ที่จุด sdcard นะครับอยู่ที่จุดดาวน์โหลดในส่วนของผู้รีวิวเองนั้นอยู่ที่ http injector นะครับท่านผู้ชมขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปนิดนึงนะครับวันนี้อัดหน้าจอแบบตรงๆเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งจะได้ทดสอบสปีดเทสให้กับท่านผู้ชมดูด้วยเพราะว่าผมอัดหน้าจอในส่วนของมือถือตรงนี้เสร็จนะครับก็ไม่สามารถมันจะเด้งออกนนทีเมื่อวัดสปีดเทสนะครับขอนำเสนอ ไฟล์ที่ชื่อว่า IMC เสริม D หมด20มีนาคมนะครับคลิกไปเลยนะครับท่านชมใช้ได้ทุกซิมนะครับถ้าเป็นซิมอื่นก็ทำให้เน็ตเร็วแรงขึ้นนะครับแต่ค่าใช้จ่ายนั้นก็คงยังมีอยู่ในส่วนของซิมทูกับ d t แทเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนของโปรไลน์กับโปรเฟสนะครับก็เดือนอยู่ประมาณ49บาทนะครับโดยประมาณแต่ว่าใช้เน็ตฟรีท่องอินเทอร์เน็ตได้ สบายๆนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ r อมซเสริมดีหมด20มีนาคมนะครับทดสอบเน็ตเสริมประสิทธิภาพ VPN นะครับใช้ได้ทุกซิมนะครับผิดพลาดประกันใดขอภัยด้วยนะครับคลิกเริ่มไปเลยนะครับท่านชมให้สังเกตดูด้านบนซ้ายของหน้าจอนะครับรูปเมฆขาว <S <S กเกิดขึ้นหมายความว่าจากรูปจรวดและเมฆฝนฟ้าขนองเกิดเป็นรูปเมฆขาวแล้วก็จะมี รูปแจขึ้นก็แสดงว่าเน็ตฟร e v p ไได้ทำการเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับขออนุญาตออกจากหน้าจอนะครับเพื่อคลิกทดสอบ 4g m a มากนะครับทดสอบความเร็วของเน็ตนะครับมาดูค่าของปิงนะครับอยู่ด้านบนซ้ายนะครับแล้วก็ตรงกลางนี้เป็นค่าดาวน์โหลดนะครับข้างปิงอยู่แค่ 3MS นะครับท่านผู้ชมค่าดาวน์โหลดนั้น จะอยู่ที่เดี๋ยวรอดูสักครู่นะครับ4.7 Mbps นะครับก็ถือว่าใช้งานใช้ได้นะครับท่านผู้ชมเล่น youtube ไม่กระตุกนะครับในส่วนของอัพโหลดมาดูอีกทีหนึงนะครับเห็นไหมฮะอัพโหลดก็อยู่ประมาณ8.4 Mbps นะครับท่านผู้ชมค่าสรุปว่าค่าปริงนั้นอยู่ที่3 ms ดาวโหลดอยู่ที่4.7 Mbps แล้วก็ค่าอัปโหลดนั่นอยู่ที่8.4 Mbps นะครับขออนุญาตออกจากหน้าจอนะครับผมจะคลิกเข้าไปในส่วนของการตั้งค่าของเครื่องนะครับท่านชมแล้วก็เข้ามาตรงจุดซิมการ์ดนะครับเพื่อทำการปิดในซิมทูนะครับท่านชมแล้วผมมาเปิดตรงส่วนของ d t แทนะครับอย่าลืมว่าตรงจุดนี้นะครับเมื่อผมเปิดปิดตรงนี้เห็นไหมฮะ การเชื่อมต่อตรงนี้ก็หลุดไปเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ออกจากแอปนะครับเพราะว่าจังใช้ไฟล์เดิมอยู่นะครับข้อมูลมือถือผมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนก่อนนะครับท่านผู้ชมจากซิมทูเมื่อกี้ก็กลายเป็น d t แทไปเลยนะครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเมื่อผมเปลี่ยนเสร็จนะครับเดี๋ยวรอให้การสลับซิมนั้นเกิดขึ้นเรียบร้อยก่อนนะครับในส่วนของหน้าจอด้านบนนั้นซิมนั้นก็ยังสัญญาณก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับ เดี๋ยวต้องรอให้ขึ้นนะครับขออนุญาตออกจากหน้าจอตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมผมจะคลิกเข้าไปในส่วนของแอป HTTP Injector นะครับถ้าท่านผู้ชมได้มองเห็นว่าไฟลนะ์นั้นยังเป็นไฟล์เดิมนะครับก็คือ r m c เสริมดีหมด20มีนาคมนะครับเมื่อกี้เราทดสอบการใช้งานของซิมทูมูฟนะครับตอนนี้เมื่อเราเปลี่ยนเขาก็จะกลับมาต่อตนมัติทันทีเห็นไหมฮะ เห็นไหมฮะผมไม่จาเป็นต้องไปหยุดนะครับแค่เปลี่ยนซิมสลับกันก็ถือว่าอาการใช้งานตรงจุดของซิมดีแท็นั้นเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเลื่อนให้ท่านชมมองเห็นนิดนึงนะครับ wi-Fi ไม่ได้เปิดนะครับซิมดีแท็ใช้แต่ซิมดีแท็นะครับท่านชมขออนุญาตออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับเพื่อคลิกเข้าไปในจุดของ s p e e d test นะครับผมคลิกทดสอบเลยนะครับ ในส่วนของ dt แทนั้นเมื่อเราใช้ไฟล์เดียวกันนี้จะมีการเสริมประสิทธิภาพที่ส่วนใหญ่จะอยู่สูงกว่านะครับแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับท่านชมเพราะเราใช้เพลโลดเดียวกันนะตรงจุดนี้อาจจะมีอ่อนกว่าบ้างบางเวลานะครับเช่นในไฟล์นี้นะครับดีแทกนั้นอ่อนกว่านะครับตรงจุดนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้นะครับท่านชมเห็นไหมฮะ ที่ผมต้องอัดหน้าจอตรงนี้ให้ท่านชมมองเห็นว่าการทดสอบนั้นสามารถให้มองเห็นเพราะว่าถ้าผมอัดหน้าจอตรงนั้นมันเด้งออกมาก็มองไม่เห็นนะครับท่านชมเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงจุดน,นี้นะครับมีความาเขาเรียกว่าปิงอยู่ที่13 ms นะครับ ค่าดาวน์โหลดอยู่ที่3.5 mbps แล้วก็ค่าอัปโหลดอยู่ที่8.2เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับออกจากตรงนี้นะครับเพื่อคลิกทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับออกจากหน้าจอตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับปกตินั้นความแรงของในซิมนี้จะเยอะที่สุดนะครับ เห็นไหมฮะบางช่วงเวลาเห็นไหมฮะท่านผู้ชมตรงจุดนี้ก็ถือว่าตามที่ผมพูดนั้นเห็นไหมฮะปิงอยู่ที่18 ms นะครับบางครั้งช่วงเวลานั้นอาจแตกต่างกันแต่ว่าความแรงความเร็วของเน็ตนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปได้นะเห็นไหมฮะค่าดาวน์โหลด8.3นะครับเยอะกว่าซิมที่ผมทดลองครั้งแรกนะครับ จริงๆเราถือค่าดาวน์โหลดเป็นหลักนะครับเพราะว่าการใช้งานอยู่ที่จุดดาวน์โหลดมากกว่านะครับก็ถือว่าแรงกว่านะครับถ้าทดสอบกันหลายๆครั้งนะครับท่านชมวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในช่องของเรือแก้วโมบายช anel ผมจะทิ้งลิงก์โหลดไฟล์นี้ไว้ที่ใต้คลิปนะครับให้ท่านทดสอบทดลองแล้วก็แจ้งผลการใช้งานมาให้กับช่องเรือแก้วโมบายช anel ได้รับทราบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ